เร้นไม่ลับกับเซเล็บค่ะเซเลบริตี้ท่านนี้ก็มานั่งกับเราอยู่ในสตูดิโอแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะเข้ามาเลยนะคะแล้วก็ท่านผู้นี้นี่ก็มีประสบการณ์กว่า30ปีนะคะในเรื่องของการเป็นนักร้องนักดนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเปียโนนะคะในยุค90เรียกว่าเป็นวงแรกๆของเพลงไทยแนวป๊อปแจ๊สนะแล้วฟิวชั่นแจ๊สพวกนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เรียกว่าเส้นทางการสู่วงดนตรีนี่ก็เรียกว่าน่าสนใจมากๆค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกนะคะว่าชีวิตนี่ก็มีทั้งรุ่งทั้งร่วงเนี่ยนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะสำหรับบุคคลท่านนี้นะคะชีวิตมีสีสันทีเดียวนะคะนั่นก็คือคุณป้อมออโตบานหรือคุณป้อมคุณโชติชูหรือคุณโชติชูพึ่งอุดมนั่นเองนะคะคุณป้อมโชติชูพึ่งอุดมชูครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณป้อมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อจริงๆก็คือป้อมถูกไหมชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อป้อมครับนะฮะส่วนชื่อจริงก็คือโชติชูโชติชูพึ่งอุดมครับพึ่งอุดมครับอันจริงๆเป็นคนจังหวัดไหนนะฮะคนกรุงเทพครับเกิดโรงพยาบาลหัวเชียวแล้วครับอาจารย์อ๋อเหรอฮะครับเอ๊ะมันต้องเป็นคนจีนหน่อยสิงั้นโรงพยาบาลหัวเชียวที่จริงแล้วผมคุณอุเทนแต่งตั้งผมเกิดในถ้าเป็นยุคนั้นผมว่ารุ่นอาจารย์รุ่นพี่ติ๋มน่าจะรู้จักเค้กท่านหญิงเป้าอ๋อผมเกิดวังนั้นนะครับอ๋อไอ้หนังสือพิมพ์อะไรนะไอ้อะไรนะขนมเค้กอ๋อขนมเค้กผมเกิดวังวังของท่านหญิงเป้าซึ่งเป็นราชธิดาของกรมพยาลำรงครับเกิดที่หัวเฉียวแล้วก็เรียนหนังสือในนี้ผมเรียนหนังสือที่แรกเลยคือสมาคมสตรีไทยอ๋อเหรอเอ้าเพราะบ้านอยู่ตรงนั้นครับเหรอฮะครับเป็นเด็กๆใช่ไหมเขาก็ให้ไปเรียนอนุบาลใช่ครับมันสามารถเดินจากบ้านไปได้ใกล้ๆฟังแล้วตอนแรกตกใจไปอยู่สมาคมสตรีไทยปัจจุบันนี้เป็นอะไรนะก็ยังเป็นสมาคมสตรีไทยอยู่แต่ว่าจะเล็กลงตอนนี้มีทางด่วนตัดผ่านพอดีครับอยู่ตรงแยกเนี่ยครับพี่แยกกิ่งเพชรอ๋อแยกกิ่งเพชรอ๋อตรงนี้ฮะครับอ๋อแล้วก็ไปต่อที่ไหนฮะก็ต่ออำนวยศิลป์ครับเพราะก็จะข้ามจากถนนเพชรบุรีไปถนนศรีอยุธยาก็ถึงโรงเรียนอำนวยศิลป์และเดินไปโรงเรียนก็ประมาณสักไม่เกิน2กิโลเช้าก็เดินไปโรงเรียนทุกวันโอ้ยนี่สิทธิ์เก่าในสิทธิ์นี้ที่ประสบความสำเร็จมีเยอะมากนะใช่ครับล้มเหลวก็เยอะล้มเหลวก็เยอะเป็นอะไรนะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นรัฐมนตรีก็มีเป็นอะไรเงี้ยนะก็โรงเรียนชายล้วนนะครับอาจารย์โรงเรียนชายล้วนนะครับก็มีเหี้ยวๆไหมตอนเรียนนะฮะก็เป็นที่จดจันเลยอำนวยศิลป์ก็คือทานอาหารแล้วล่อนจานแล้วก็เป็นเด็กโรงเรียนขาสั้นที่ไม่ได้ไปละลานแต่ถ้าโดนตีก็ไม่ยอมครับตีกับขายาวทำไมต้องล่อนจานนั่นเลยครับมันเป็นประเพณีหรือเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมต้องให้รู้ว่าเขามีของอ่ะพูดง่ายๆนะล่อนในโรงเรียนนะพี่ต้องเล่นในล่อนในไม่ได้ไปล่อนที่อื่นนะครับแล้วคันที่เด็กเขาไม่ว่าอะไรนะครูก็ว่าอาจารย์พาก็จะยืนอยู่ตรงกลางแล้วก็คอยชี้เอ๊ะไม่แต่ว่ามันก็ล่อนทุกคนนะครับผู้นำจิตวิญญาคืออาจารย์พาชัยเดชครับสุดยอดของครูแล้วครับใช่ไหมฮะนี่มีคนเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับพี่ป้อมจากน้องเบ้งนำบะเบ้งนำบะเบ้งนำบะผมเห็นแล้วน่ะน้องชายผมทักเข้ามาคือเบ้งนี่เป็นมือกองของวงโก้แซ็กซ์แมนครับโก้ที่เป่าแซ็กซ์แมนเมื่อก่อนเราไปเล่นญี่ปุ่นด้วยกันบ่อยครับนำบะเลยเป็นชื่อเป็นญี่ปุ่นเลยนำบะซิตี้ครับวงเขาชื่อวงทาเคชิครับอ๋อเหรอเป็นจิปโนะเลยพอจบจากอำนวยศิลป์ก็ไปต่อที่ไหนนะฮะช่างศิลป์นะคือกรุงเทพวิจิตรผมเนี่ยจบอำนวยศิลป์เรียนถึงม.ศ.4ครึ่งไม่จบอีกม.ศ.4ครึ่งครับครึ่งเรียนไม่ได้เทอมเดียวคือผมไม่มีความรู้สึกไม่ชอบเรียนว่าจะเอาไปทำอะไรกับการเรียนคือพูดง่ายๆว่าทำเหมือนสตีฟจ็อบส์อะคือพูดง่ายๆว่าไม่สนใจด้วยเรียนเนี่ยนะคือผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะเป็นนักดนตรีตั้งแต่เด็กแล้วเหรอฮะแล้วเรียนมาทั้งหมดจนถึงม.ศ.4เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าผมไม่รู้จะเรียนไปทำไมผมไม่ใช้อยู่แล้วผมจะไปเล่นดนตรีเท่านั้นไอตอนเรียนนี่ใส่วิสัยศิลป์ตอนนั้นเลือกสายศิลป์ครับสายศิลป์ด้วยศิลป์เยอรมันครับศิลป์เยอรมันด้วยครับแล้วเรียนดนตรีมะไม่ได้เรียนครับไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนดนตรีที่อำนวยศิลป์ไม่มีส่วนดนตรีมีส่วนดนตรีแต่ไม่ได้เรียนครับผมเข้าไปบุกผมจริงๆแล้ว
สมัยเด็กๆนะคุณพ่อผมมาชอบพอวันศุกร์หรือวันเสาร์ก็ชอบไปทานข้าวนอกบ้านแล้วครอบครัวมันน่าจะมีอะไรดนตรีเล่นกันด้วยป่ะเล่นกันอยู่ในบ้านนะครับเล่นกันอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยคือทุกคนในบ้านพี่ชายผมเป็นคนสอนผมเล่นกีตาร์ในสายเลือดเลยเนาะพ่อผมก็สีว่าแต่ไม่มีใครเป็นนักดนตรีอาชีพไม่ได้เป็นอาชีพแต่ก็มีความเป็นศิลปินเล่นกันเองวันเกิดวันปีใหม่ในวงตั้งเป็นวงเล่นกันเองนะครับพ่อก็สีไวโอลินพี่ชายผมก็เล่นกีตาร์แล้วแม่ทำอะไรฮะแม่ทำขนมเค้กโอ้โหเพราะโรงงานท่านหญิงเป้าเนี่ยเป็นโรงงานขนมเค้กโอ้เบเกอรี่เลยเป็นโรงงานซึ่งมีคนงานประมาณ50คนนะอ๋อสมัยนั้นก็ถือว่าใหญ่ครับแล้วมีน้องอีกไหมหรือไม่มีก็มีน้องอีก4คนมีน้องชายคนน้องสาว2คนก็เล่นดนตรีก็อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยนะใช่ครับก็ขู่กันอยู่เพราะว่าพ่อผมเนี่ยเวลาทำเขียนหน้าขนมเค้กเนี่ยแกก็จะเปิดเพลงฟังไว้ตลอดเวลามันก็ซึมซับไปพวกเรื่องนี้นะเรื่องวันศุกร์วันเสาร์ก็จะไปนั่งตามสวนอาหารซึ่งมันมีดนตรีเล่นซึ่งผมก็ยังเด็กแล้วผมก็เห็นตอนนั้นก็มีพี่สุเทพวงศ์คำแหงจินตนาสุขสถิตอะไรพวกเนี้ยรุ่นพวกเนี้ยครับผมเห็นแล้วผมถามพ่อว่าผมอยากขึ้นไปเล่นอย่างนั้นได้ยังไงซึ่งผมไปทุกอาทิตย์ครับไปนั่งดูที่เขาแสดงอยู่ในสวนบางต่างๆพวกนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนร้านอาหารผมจำชื่อได้เลยครับอยู่เมื่อก่อนติดอยู่แดนนิมิตเนี่ยครับชื่อวรรณอุทยานเห็นนะแดนนิมิตที่อยู่ตรงข้ามตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับตรงผลเนี่ยครับเมื่อก่อนจะมีร้านอาหารชื่อคนจะจำไม่ได้ว่าแดนนิมิตเราเคยมีอยู่ตรงนั้นนะชื่อร้านวรรณอุทยานเป็นร้านอาหารเป็นสวนอาหารซึ่งใหญ่พอสมควรแล้วก็นักร้องที่ไปร้องเป็นนักร้องดังๆนักร้องนี้มีธานินอินทรเทพสุเทพวงศ์คำแหงสุเทพวงศ์คำแหงจินตนาสุขสถิตชรินสวรีนะครับพานในรุ่นเนี้ยครับโอ้ซึ่งผมไม่ได้ดูนักร้องว่าผมไม่รู้จักเขาเป็นรุ่นใหญ่แต่ว่าผมรู้ดนตรีรู้ดนตรีใช่ไหมชอบดนตรีใช่ผมคิดว่าทำยังไงผมถึงจะเล่นดนตรีได้ผมจะขึ้นไปนั่งอยู่บนเวทีอย่างนั้นได้บ้างผมก็อยู่ที่บ้านเนี่ยครับอยากเล่นดนตรีใช่แล้วตอนนั้นอันนั้นน่ะคือความฝันคือมันเป็นแรงบันดาลใจมันเป็นชักแพชชั่นเรานะใช่แล้วผมคิดว่าวันหนึ่งผมจะต้องขึ้นมาอยู่บนเวทีให้ได้ขึ้นดนตรีที่เล่นตอนเด็กนั่นคืออะไรฮะที่ชอบอันแรกเลยคือเล่นกีตาร์ครับเพราะพี่ชายเล่นกีตาร์แล้วสอนแล้วก็น้องชายผมก็โดนเล่นกีตาร์โดยเพราะพี่ชายสอนแต่ที่บ้านมีเปียโนอยู่ตัวหนึ่งซึ่งไม่มีใครเล่นเราก็เลยเล่นซะเลยผมก็เลยโม่ไปเปิดก่อนไปโรงเรียนก็เปิดหน่อยนึงหน่อยนึงอะไรครับเล่นโดยที่ไม่ได้เรียนเนี่ยเล่นเองเลยฟังเอาครับอ๋อเหรอฮะครับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอัจฉริยะทางด้านนี้จริงๆทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เรียนยังอ่านโน้ตไม่เป็นเลยครับเหรอครับผมไม่ได้อ่านโน้ตจริงๆการเล่นที่ถูกมันต้องอ่านโน้ตได้มั้ยหรือว่าไม่จำเป็นผมไม่รู้ว่ามันจำเป็นสำหรับการเล่นที่ถูกมั้งครับแต่เราสามารถเล่นได้โดยไม่ได้ดูโน้ตเลยนะแต่การเล่นที่เพราะมันผมว่าอ่านโน้ตมันเหมือนอ่านหนังสือครับมันดูไม่ธรรมชาตินะมันก็ถูกทุกข้อความนะแต่ว่าจะให้เพราะมันอยู่ที่เสียงคนอ่านด้วยป่ะครับจริงนะแต่เวลาผมเล่นผมก็ไม่ได้อ่านผมพูดออกไปเลยจะเรียกอะไรนะ play by heart เรื่องใช่ครับ play by heart ครับ play by heart แต่ว่าหูทิพย์จริงๆเพราะอยู่จำได้แล้วอยู่ก็เล่นไปตามนั้นก็อยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนนะครับผมเนี่ยเกือบจะไม่ได้เรียนเป็นเด็กนักเรียนที่เรียนแบบแย่มากเพราะเมื่อก่อนเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมจบม.สามเนี่ยผม 52% ครับเส้นทั้งห้องเลยไม่รู้ว่ามันสอบได้52หรือว่าครูเขาอยากให้ไปจริงๆแต่เรามาเด่นทางด้านดนตรีว่าพอดีช่วงเมื่อวานเนี้ยพี่ติ๋มได้ดูไอ้ซุปเปอร์เทนรายการซุปเปอร์เทนซุปเปอร์จิ๋วอะไรเนี่ยเด็กๆอ่ะอายุแค่4ขวบหรือไงไม่รู้อ่ะอัจฉริยะมากดูใช่ไหมผมดูเกือบทุกมันแปลกมากเลยอ่ะคือแบบว่าให้คนพูดเนี้ยทำเสียงอย่างเงี้ยแล้วถามว่าเป็นโน้ตอะไรอ่ะมันเป๊ะมากทุกอันเลยเนี่ยหูแบบประเวทหูทิพย์อย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขามีโรงเรียนสอนแล้วครับเขามีไอ้เอียร์พีชนะครับบางคนฟังพวกเขารู้เลยว่าโน้ตไหนนี่คุณโก้แซกแมนมาแล้วสวัสดีครับลูกเพ่พี่ป้อมแล้วออโตบานคือเลเจนด์ของพวกเราครับผมมาฟังเพลงแต่
แด่เธอเพลงที่พี่ติ๋มชอบเนี่ยคือแด่เธอครั้งแรกน่าจะมหาลัยปีหนึ่งแล้วก็เป็นแฟนคลับเหนียวแน่นมาจนถึงผลงานเดี่ยวทุกชุดของพี่ป้อมเลยครับอันนี้น้องก็เดี๋ยวคิวถัดไปนะจ๊ะน้องต้องมาแล้วนะจ๊ะได้ยินไหมล่ะครับได้ยินไหมจ๊ะผมเรียกก็ว่าช่วยตีช่วยตีแปลว่าอะไรอ่ะช่วยตีคือเหมือนน้องเล็กช่วยตีช่วยตีแต่ก็เขาจะเรียกผมว่าตัวเฮียตัวเฮียแปลว่าตัวแปลว่าพี่คนโตพี่ใหญ่พี่คนตัวพี่คนโตใช่ไหมพี่คนโตเมื่อกี้เพิ่งคุยกับตุ๊กเนาะครับจองไว้เมื่อไหร่จะได้สักทีคุณนายตุ๊กยาดาครับเดี๋ยวก็มาแล้วทีนี้อบในที่สุดเราก็เลยไม่จบอำนวยศิลป์น่ะก็เรียนถึงม.สี่ครึ่งครับแล้วผมก็เข้าเล่นดนตรีไปเลยนะฮะหนีไปเล่นดนตรีต่างจังหวัดครั้งแรกที่ผมเล่นมีความรู้สึกว่าเล่นดนตรีเป็นอาชีพเล่นกับใครก็วงเพื่อนๆอีกโรงเรียนหนึ่งตอนสมัยเรียนสักประมาณม.สองม.หนึ่งม.สองเนี่ยก็มีเพื่อนก็หนีไปซ้อมดนตรีห้องซ้อมดนตรีครับมันก็จะเจอวงจากโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้แล้วก็รู้จักกันแล้วก็เหมือนกับแข่งกันนะไอ้นี่โรงเรียนนู้นนี่เรายอมไม่ได้ก็สู้กันครับเพราะหลังๆพอจบม.4เขาเพื่อนที่อยู่อีกโรงเรียนนึงเนี่ยเขาจะเป็นผู้ใหญ่กับผมเขาจบก่อนแล้วเขาก็ไปได้สัญญาเป็นคอนแทคไปเล่นที่หาดใหญ่ปี2000ปีประมาณปี22อ่ะครับ2522ครับซึ่งผมก็ไม่ได้นะเว้ยป้อมเพราะว่าเซ็นสัญญาไปแล้วถ้าไม่ไปนี่โดนหมดเลยทั้งวงอ่ะแล้วทำผมก็พูดแบบนั่นคือตอนกำลังเรียนอยู่เรียนอยู่ม.4ครึ่งเนี่ยครับผมก็บอกอ้าวแล้วกูจะจ่ายไม่ถามเพื่อนเลยนะครับอ้าวแล้วกูจะทำไงกูเรียนอยู่ก็พูดไปเลยก็ไม่รู้จะทิ้งเพื่อนก็ทิ้งไม่เป็นไรอ๋อพูดอย่างนั้นด้วยครับเออผมว่าเอาไงดีก็ในที่สุดเราทิ้งเรียนดีกว่าไม่กล้าบอกแม่ด้วยเอาแล้วผมก็บอกแม่ว่าแม่ผมขอตังค์จำได้ว่าประมาณ300ค่ารถนะฮะค่ารถไปเที่ยวพัทยาครับบอกว่าไปพัทยาพัทยาจะซื้อจริงคือไปหาดใหญ่ครับจะซื้อตั๋วรถไฟแต่ผมว่าคนละทิศกันเลยลูกชายก็บอกว่าแม่มันไม่มีรถไฟไปพัทยานะซึ่งผมไปรถไฟทำไมซึ่งผมไปเป็นเดือนละแล้วครับผมไม่อยู่6เดือนโอ้ก็ไปเล่นดนตรีตรงนั้นก็มันเป็นเด็กซึ่งเหมือนเด็กใจแตกไปเจอแล้วซึ่งหาดใหญ่สมัยก่อนมันก็มีแต่มาเลมาเที่ยวใช่ใช่ใช่แล้วผู้หญิงที่เที่ยวก็คือผู้หญิงอย่างนั้นนะครับเยอะแล้วผมก็จะอยู่ในกลางคืนใหญ่อย่างนั้นมันก็เหมือนเด็กใจแตกพี่พวกสีสันทั้งนั้นเลยสีแสงทั้งนั้นมาครั้งแรกก็อยู่ได้6เดือนหมดสัญญากลับมากรุงเทพก็ไม่มีงานทำอีกแล้วเพราะว่าก็เลยต้องไปเรียนต่อแม่แม่ก็ไปม.ศ.5ก็ยังไม่จบยังไม่จบครับผมก็ไปสอบใช้วุฒิม.ศ.3ใช้วุฒิม.ศ.3ใช้วุฒิม.ศ.3ไปสอบช่างศิลป์ก็สอบเสร็จเรียบร้อยก็โรงเรียนจะเปิดช่างศิลป์นี่คือกรุงเทพวิจิตรฮะไม่ครับช่างศิลป์เลยครับอ๋อช่างศิลป์เลยตรงสะพานปิ่นเกล้าครับโอเคก็สอบเสร็จเรียบร้อยชื่อก็ออกแล้วติดแล้วด้วยผมสอบรุ่นเดียวกับเต้กินศรีครับแล้วก็เรียบร้อยพอจะไปเรียนก็มีคอนแทรคมาอีกแล้วเอาอีกแล้วไปเชียงรายคอนแทรคใหม่นี่ขึ้นเหนือเลยไปเชียงรายสัญญายาวเลยไอ้เพื่อนชุดเดิมหรือเปล่าฮะวงเดิมเลยครับ ตอนนี้ยาวหน่อยครับสัญญาปีนึงครับก็มันจากการตัดสินใจครั้งแรกไปแล้วเออไม่เป็นไรเว้ยสนุกดีไปเลยผมไม่คิดอะไรเลยก็ไปเลยตกลงก็ไปเรียนช่างศิลป์ก็ไปเรียนอีกครับไปอยู่ปีนึงก็เล่นก็สนุกสนานสไตล์เด็กๆไปเรียนหยุดๆไงก็พอหมดสัญญาก็มีสัญญาต่อเลยผู้จัดการที่โรงแรมเชียงรายเขาย้ายไปอยู่ที่สุราษฎร์โอ้โหไปใต้จากเหนือไปใต้เชียงรายนี่โรงแรมอะไรฮะตอนนั้นโรงแรมเวียงอินครับมีโรงแรมเดียวเลยโรงแรมเก่าแก่เลยเนื้อสุดที่เชียงรายพักสบายที่ไปกินเชียงรายเวียงอินครับผู้จัดการคนเนี้ยเขาหมดสัญญาที่เชียงรายเขาไปใต้เขาไปได้คอนแทคที่โรงแรมวังใต้วังใต้สุราษฎร์ธานีรู้จักเลยวังใต้แกก็เลยบอกว่าเนี่ยจะหมดสัญญาที่เชียงรายไปต่อกับพี่ไหมเออก็ไปอีกครับแต่กลับมาก่อนไปมันว่างอยู่ประมาณ6เดือน7เดือนเนี่ยครับกลับมาผมก็ไม่แน่ใจ
แม่ก็เลยบอกว่าอีกรอบนึงก็ไม่ต้องเรียนแล้วนะเพราะว่าแม่ขี้เกียจตามผมก็เลยกลัวเขาจะเสียใจผมก็ไปเรียนที่กรุงเทพวิจิตรศิลป์ก็เรียนขั้นเวลาไว้ครับเพราะรู้ว่าจะต้องมีสัญญาโอ้เลยฮะเรียนได้ประมาณสอบไปภาคนึงแล้วครับเออก็ไปตามสัญญาอีกแล้วครับแล้วก็สัญญามันก็เหมือนกับมันเลื่อนเลื่อนอะไรสักอย่างก็ผมก็เรียนปีหนึ่งกำลังจะขึ้นปีสองช่วงปิดเทอมก็สัญญาเขาโอเคก็ไปอยู่สุราษฎร์อีก6เดือนก็เหมือนเดิมครับไปเป็นเริ่มมีประสบการณ์เยอะเริ่มโตเป็นหนุ่มก็มีแบบสาวๆเสริมมาติดเงี้ยครับก็ไม่ก็เป็นปกติแต่ว่าเพื่อนคนหนึ่งมันเป็นตัวปัญหามันเป็นดีเจไปมีปัญหากับไปมีอะไรกับแฟนเขาแหละอย่างนี้นะพี่โอ้แล้วอยู่ไม่ได้สิทีเนี้ยโอ้แล้วคนทางใต้เขาไม่แรงนะแรงแล้วไอ้นั่นมันกลับก่อนว่ามันกลับมันเป็นดีเจมันคนเดียวไงพี่มันกลับได้เลยเออแต่ผมกลับไม่ได้ผมต้องอยู่ทั้งวงตายเลยพอไอ้นั่นมาเจอดีเจไม่เจอมันก็มาเจอที่วงมันเลยมาหาที่เราอะไรทีนี้ที่เราแล้วเราก็อยู่ข้างหน้าเราร้องเพลงเราก็โดนกวนทั้งวันจนมีเรื่องกับเขาอะครับโอ้โหมีเรื่องจากตรงนู้นแล้วมันอยู่ไม่ได้ไม่ได้ผมขึ้นรถทัวร์ก็ไม่ได้ขึ้นรถไฟคือมุ่งหน้ากรุงเทพไม่ได้ผมก็เลยใช้วิธีมุ่งหน้ากลับไปทางใต้ลงใต้ไปอีกใช่ครับผมไปกาญจนดิษฐ์นะครับไปต่อเรือไปอยู่สมุยเดือนนึงครับโอ้นี่หนีทางเรือเลยฮะครับไปอยู่สมุยโอ้เหรอเพราะมันกลับกรุงเทพไม่ได้โอ้ไปอยู่สมุยเขาดักยังไงกรุงเทพคือดักตามเส้นทางนี้เลยก็คือไปซื้อตั๋วรถทัวร์รถไฟไม่ได้ใช่ผมขึ้นเนี่ยผมขึ้นรถทัวร์ไปแล้วผมจะไปลงที่พูนพินเพื่อจะไปต่อรถไฟกรุงเทพพอลงรถทัวร์พวกว่าโอ้โหเต็มเลยดักรอเลยเต็มเลยเขารู้ขนาดนั้นเลยว่าเราจะเดินทางคือรถทัวร์มันต้องไปขึ้นที่สถานีโอ้โหเสร็จเลยไอ้ท่าพวกนั้นมันเมื่อก่อนมันจะมีทางนั้นก็จะมีเขามีอยู่สองเจ้าพ่อที่ผมจำได้มีโรงฆ่าสัตว์กับตังเกพวกที่อยู่ท่าเรือครับคือผมมาไปไหนไม่ได้เลยเข้าตลาดเนี่ยก็เจอแต่สองกลุ่มเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นกวนเราตลอดเลยเจ้าของปั๊มน้ำมันเป็นเจ้าของท่ารถผมต้องไปรถไฟโอ้โหทั้งก็สนุกดีครับสุดท้ายเลยไปกาญจนบุรีไปกาญจนบุรีเพื่อจะไปสมุยแล้วก็ไปลงสมุยเลยทีนี้ครับเพื่อให้เรื่องมันเงียบแล้วก็กลับจากสมุยก็ไปแต่ผมได้อะไรตอนนั้นจากสมุยเยอะเลยเพราะว่าสมุยตอนนั้นมัน6โมงกว่าๆทุ่มหนึ่งก็ไม่มีไฟแล้วครับมันเป็นเครื่องปั่นไฟอยู่แล้วมันไม่มีโรงแรมเงี้ยมันเป็นคืนผมจำได้คืนนึงประมาณ15บาทตอนหนึ่งคืนค่าพักเหรอครับถ้ามีห้องน้ำมีตัวก็20บาทผมก็นั่งดื่มผมมีตังไปตอนนั้นประมาณ 6-7,000 บาทก็นั่งเย็นๆก็นะพอไฟมันปิดสมุยนี่คือทำงานด้วยป่ะหรือไม่ไม่ครับไปเพื่อหนีเพื่อซ่อนตัวอยู่ที่นั่นกลับไม่ได้เท่านั้นเองครับโอ้โหก็ไปนั่งดูทะเลทุกวันนะอาจารย์โอ้เพราะมันทุ่มหนึ่งมันก็มืดตื่นแล้วผมก็ไฟฟ้าปุ๋ยผักก็ยังคาบไปไม่ถึงใช่นั่งดูทะเลดื่มเบียร์แล้วมันไม่ได้เล่นดนตรีไม่ได้คุยกับใครเพราะว่ามันไม่รู้จักใครเลยไปนั่งตรงหินตาหินยายไหมตรงนั้นเดินรอบเลยครับเมื่อก่อนสมุยมันไม่มีอะไรที่เป็นของบุคคลเลยเดินได้รอบเกาะเลยแล้วก็หาทรายขาวใช่ก็นอนผมนอนนี่คืนนึงอ่ะไปเดินไปอะไรที่ทอนในตรงอะไรพวกนั้นไปหมดแล้วนะใช่ครับเดินรอบเลยครับโอ้โหเมื่อก่อนชาวบ้านแถวนั้นเขาถามซื้อที่ไหมลูกที่นี่ว่าถ้าซื้อไว้แล้วมันรับไรเท่าไหร่ไรไม่ถึงไรไม่ถึง 3,000 นี่แต่นั้นโอ้นั่นมี 6,000 นั้นได้มา2ไร่โอ้แล้วผมคิดว่าใครจะไปอยู่ไกลขนาดนั้นได้ไปสัก2ไร่เนี่ยโอ้โหตอนนี้มันไรแล้วไม่เท่าไหร่ร้อยล้านเลยนะไม่ใช่นั้นนะนี่คือไปมา4ปี4 3 4ปีใช่ไหมเรียนตกลงจบไหมเนี่ยก็สรุปแล้วช่างศิลป์ก็กลับมาสอบวิจิตรศิลป์เนี่ยวิเทพก็เรียนได้อีกสักปีหนึ่งก็ยังไม่จบอยู่ดีก็ไม่จบก็สรุปแล้วคือจบม.สามแล้วครับเออแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจตอนนั้นเพียงแค่แบบก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแค่สงสารแม่เขาตั้งใจแต่ว่าแม่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีเหตุผลแล้วก็เขาไปสงสัยจะกูไม่กลับแล้วตกลงเราไปเข้าออโต้บอนตอนไหนก็เรื่องมันเกิดตอนที่ผมไปเล่นหาดใหญ่เนี่ยครับผมก็ไปรู้จักกับพี่เกียร์คือวงเมื่อก่อนจะมีพี่แป๋งวง VIP พี่เกียร์
พี่หลังล็อกเฮซ่าเนี่ยเขาก็เป็นรุ่นใหญ่ที่เล่นอยู่ที่นู่นผมเป็นวงเด็กที่สุดที่ไปเล่นหาดใหญ่พอร้านเลิกปุ๊บผมก็จะไปดูวงพวกนี้เล่นก็จะไปรู้จักครับพี่เกียร์พี่แป๋งอะไรพวกนี้ครับแล้วพวกนั้นพอหมดสัญญาเขาก็ไปอยู่เยอรมันกันผมก็เป็นเด็กกลับมากรุงเทพก็มาเล่นที่นู่นที่นี่เล่นตามไนท์คลับทั่วไปนะครับเล่นคลองเตยเล่นทั่วๆไปเนี่ยแล้วก็จนสุดท้ายก่อนที่จะไปเจอออโตบานเนี่ยผมไปเล่นอยู่ที่โรงแรมอินทราประตูน้ำเทพเนี่ยนะครับเป็นแบ็กอัพให้นักร้องก็มีพี่จารึกร้องมีพี่ลิงจงพี่สอนกนกอะไรพวกนี้ครับนักร้องผมก็เนี่ยผมมีความมันเหมือนกับที่ผมขอพ่อไว้ตอนที่ผมเด็กไปดูคนเขาอยู่ข้างบนดูสุเทพดูอะไรพวกนี้ครับตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาอยู่นั้นแหละก็พอพวกพี่ๆที่เจอที่หาดใหญ่เขากลับมาจากเยอรมันช่วงนั้นเพลงฟิวชั่นแจ๊สมันเข้ามาพอดีประมาณปี28 29เช่นเพลงอะไรนะช่วงนั้นช่วงนั้นที่ดังๆเลยก็วงชากาแทกก็เพลงไนท์เบิร์ดอะไรอย่างนี้ครับซาดาโอวาตานาเบ้เอิร์ธวินแอนด์ไฟร์อะไรพวกนี้ครับซึ่งตอนนี้มันเข้ามาเมืองไทยตอนนั้นแต่มันไม่มีวงที่เล่นอย่างนี้พวกพี่พวกนี้เขาอยู่วงล็อกเฮสต้าอยู่แล้วแล้วเพลินเพลงพวกนี้เข้ามาพี่เกียร์แกก็เลยมีความรู้สึกว่าแกอยากจะทำเพลงแนวนี้บ้างก็เล่นล็อกเบื่อแล้วซึ่งจริงๆแล้ววงออโตบานเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะพี่หลังล็อกเฮสต้านะครับอ้าวเหรอฮะครับพี่แกอ่ะเบื่อทางร็อกอยากไปเล่นแนวนี้บ้างพี่เกียร์เขาก็เลยทำวงเนี่ยออโตบานขึ้นมาโดยมีพี่หลังร้องนำแล้วก็เป่าทรัมเป็ตแล้วใครเป็นคนตั้งชื่อเนี่ยออโตบานทำไมใช่ก็ทุกคนไปอยู่เยอรมันมาหมดเลยพี่อ๋อก็เลยใช่ทอดที่นั่นมีออโตบานเป็นคำแรกที่จำได้ภาษาเยอรมันก็เลยรวมวงออโตบานขึ้นมาก็มีพี่หลังร้องแต่จริงๆอยู่เคยรวมตัวกันเป็นเพื่อนนักเรียนเคยตั้งวงแล้วใช่ไหมไม่ใช่ออโตบาลไม่ใช่ออโตบาลเป็นวงเด็กๆครับผมก็เล่นชื่ออะไรตอนนั้นตอนนั้นเป็นชื่อวงแฟนาติกครับแฟนาติกเล่นอยู่โรงแรมวินเซอร์อ๋อสุขุมโรงแรมอินทราเล่นท็อปเปอร์คลับเล่นตามไนท์คลับกลางคืนทั่วๆไปเพื่อนนักเรียนด้วยกันใช่ครับก็เป็นเพื่อนนักเรียนจนเล่นดนตรีอาชีพก่อนที่จะมาออโตบาลเป็นวงเด็กๆครับเล่นเปิดผมเคยอยู่คัมภีร์ด้วยนะอาจารย์เชื่อไหมคัมภีร์ฮะผมเคยเล่นกับปูชุดแรกอ๋อปูคัมภีร์ด้วยฮะครับเมื่อก่อนเป็นป้อมคัมภีร์ครับผมอ๋อเลยฮะก่อนเป็นออโตบานใช่ครับอ๋ออยู่กับคัมภีร์ชุดแรกอ๋อโอเคก็ตอนนั้นเด็กๆก็ชุดแรกชุดนึงอะครับแล้วก็เล่นเปิดให้คาราบาวเล่นลานสวปที่รามรายการโลกดนตรีก็จะเล่นเปิดให้คาราบาวก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยครับความที่เป็นดนตรีแต่จริงๆแล้วคือเล่นเปียโนตลอดหรือว่าเล่นอะไรตลอดเล่นกีตาร์ก่อนครับเปียโนเนี่ยมาเล่นจริงๆเป็นเรื่องเป็นราวก็คือตอนที่มาเล่นที่โรงแรมอินทราประจำใช่ไหมก็เลยครับมันช่วงนั้นน่ะมันดนตรีมันเป็นดนตรีชาโดว์มันก็จะมีแค่กีตาร์สองตัวกลองแล้วก็เบสแต่วงผมมันมีคนเล่นออแกนด้วยแต่คนออแกนถ้าออกไปก็หาคนมาเล่นแทนไม่ได้หาคนเล่นกีตาร์ง่ายกว่าเขาก็เลยเทรดผมไม่เล่นเพราะผมพอเล่นได้แล้วก็หาเล่นออกแกนนะฮะครับเลยหามือกีตาร์มาแทนผมก็แล้วก็เริ่มเล่นออกแกนมาเรื่อยจนสุดท้ายก็มาเล่นที่โรงแรมอินทราเนี่ยครับเสร็จแล้วก็พวกพี่เขาทำวงกันแต่พี่หลังเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นไปเล่นออโตบานก็พยายามจะเล่นแจ๊สแต่คนที่เห็นหน้าหลังล็อกเฮสต้าก็จะขอร็อกอย่างเดียวไฮเวย์สตาร์ร็อกปะท่องแกบอกว่าพี่เกียร์สงสัยผมลบภาพไม่ได้นะแกก็เลยออกมีร็อกไม่พ้นแกก็เลยขอออกจากออโตบาลแล้วก็มือใช่ครับแกก็ไปทำชุดวิ่งวิ่งวิ่งอะไรของแกเนี่ยนะแล้วก็มือคีย์บอร์ดก็ออกไปด้วยชื่อพี่ลุยเราก็เลยได้โอกาสเลยทีนี้ใช่ครับแล้วพี่เกียร์เขาก็เลยบอกพี่หนุ่มมือกองว่าไอ้หนุ่มจำไม่เด็กคนนั้นที่เจอที่หาดใหญ่ได้เปล่าวะมึงลองไปสืบดูซิว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วเพื่อนพี่นุ้ยในบ้านเขาอยู่แถวๆประตูน้ำเขาไปเจอผมเขาก็เลยบอกพี่ๆไปดูกันไปโรงแรมมีทาทั้งวงแล้วผมก็ใครมาเต็มไปหมดเลยอันนั้นเป็นการตัดสินใจซึ่งยากที่สุดของผมเลยครับว่าจะออกจากวงนั้นไหมมันใช่ผมเล่นไปถ้าออกหมายถึงว่าเพื่อนมันต้องแย่แน่ๆโอกาสศิลปินส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเป็นจังหวะเนาะเป็นจังหวะพอดีเลยเนี่ยแล้วพี่เขาก็มีเวลาให้ผมตัดสินใจแค่1อาทิตย์จะเล่นหรือไม่เล่นเอาเทปคาสเซ็ตส่งมาให้ผมประมาณ
สี่ม้วนอ่ะผมต้องเล่นทั้งหมดเนี่ยภายในหนึ่งอาทิตย์ผมก็ตัดสินใจไปคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกแล้วแหละมึงเลยแล้วกันผมครับงั้นกูขอทิ้งเพื่อนนะไม่ผมขอไปดูที่ร้านตอนนั้นแกเล่นที่เดอะกลาสวงอนุบาลผมขอไปดูก่อนว่าผมจะไหวไหมอาจารย์เชื่อไหมว่าผมเข้าไปถึงเดอะกลาสวันแรกเลยเดินเข้าไปในร้านประมาณห้าโมงเย็นข้างบนเป็นห้องอัดบัตเตอร์ฟลายใช่ไหมผมเดินเข้าไปผมเจอพี่จิคนแรกเลยพี่จิรพันธ์ลังสวรรณนนท์เมื่อพอเริ่มเย็นก็จะมีข้างบนห้องอัดเจอพี่เต๋อเจอพี่ศูนย์รวมเลยเจอพี่อ้องสุรศรีเจออัศนีเจอบัตเตอร์ฟลายอยู่ตรงนั้นผมว่านี่มันบูริมแล้วบอกว่าเนี่ยผมไม่ไหวแน่ๆผมไปนั่งคิดอยู่นานแล้วว่าผมจะไหวหรือเปล่าหรือว่าเอาวะโอกาสที่จะเจอคนพวกนี้มันไม่ใช่ง่ายนะผมก็คิดสองอย่างอะกลับไปบ้านนอนคิดวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นผมต่อบอกพี่ก็เลยโอเคพี่ผมไปเล่นพี่เกียร์ก็พาผมไปแนะนำกับพี่จิถามว่าใครไว้เก๊กเด็กคนเนี้ยเอามาทำไมผมเนี่ยตัวเบาเลยจังตัวชาเลยผมเด็กสุดแต่ตอนนั้นหล่อยังไว้อายุสักประมาณ20-21ก็นั่นแหละครับคือเริ่มต้นของออโตบานแล้วก็พอเข้าไปอยู่ตรงนั้นปุ๊บเริ่มเล่นได้สักเริ่มตรง The Grass ใช่ครับก็เป็นเด็กใหม่ก็ช่วงนั้นก็ค่อนข้างฮือฮาเพราะว่าตอนนั้นเราเข้าไปเล่นอะไรนะเล่นเปียโนเป็นชิ้นเป็นอันเลยครับเป็นมือคีย์บอร์ดวงออโตบานแล้วก็ร้องนำด้วยอ๋อร้องนำด้วยนะครับร้องกับพี่เอ็ดดี้สองคนเออก็แล้วเราเป็นเด็กใหม่ซึ่งลูกค้าเก่าๆเขาก็มีอะไรใหม่ว่าโอ้ยนี่มันใครวะมันมาจากไหนวะพี่จีแกก็เอาผมไปร้องเพลงโฆษณาบ้างเพลงประกอบละครบ้างเพลงหนังบ้างอะไรจนอยู่ได้สักประมาณปีนึงแกก็เลยชวนทำอัลบั้มไหมออโตบานเนี่ยอัลบั้มนั่นคืออัลบั้มแรกเลยอัลบั้มแรกครับชื่ออัลบั้มออโตบานอะไรอ่ะวิญญาณร่างกายความรักชื่ออัลบั้มยาวอย่างนี้เหรอครับเพลงแรกคือเพลงแดดเธอแดดเธอนี่แหละเนี่ยคือเพลงที่ทำให้เรารู้จักนั่นแต่เราร้องนำเพลงนี้ด้วยไหมพี่ติ๋มชอบมากเลยเพลงนี้สักนิดหนึ่งไหมเอาหน่อยเอาหน่อยเพราะว่าเป็นเพลงดังมากพี่ติ๋มชอบมากเอาท่านแด่เธอผู้เป็นดังดอกไม้ส่งกลิ่นหอมละไมเหมือนอยู่ในฝันประมาณนี้ครับยอด อันนี้เป็นเพลงที่ทำให้เรารู้จักกัน2532ก็โด่งดังมากเพลงนี้ก็จนปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนที่ยังชื่นชอบอยู่นะหลายคนพูดมาเนี่ยที่มีคนเขียนเข้ามาเนี่ยคือหลังจากนั้นชีวิตก็เริ่มดีขึ้นก็ยังไม่คิดว่ามีชื่อเสียงแต่พอเริ่มมีชื่อเสียงมันก็วางตัวงงๆนิดนึงครับแต่ก็มีรุ่นพี่ๆซึ่งคอยประคับประคองอยู่พี่ๆกลุ่มบัตเตอร์ฟลายเงี้ยแกก็ไปไหนก็เอ้ยอย่างนี้ค่อยๆแนะนำคือชีวิตหลังจากที่เป็นออโตบานแล้วไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นนะครับก็มี2ชุดแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นอัลบั้มเดียวแต่ชีวิตผมที่มันช่วงที่มันแย่ที่สุดนี่คือช่วงที่ก่อนจะเป็นออโตบานเนี่ยครับทำไมอ่ะคือเวลามันเล่นตรีแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็ตกงานมันก็มีงานอ๋ออย่างที่บอกอ่ะนะใช่ครับผมแย่ถึงขนาดว่าอยู่ที่ตอนนั้นคอนโดเป็นคอนโดของเพื่อนของแฟนแฟนผมถ้าผมพูดชื่อก็ทุกคนรู้จักแต่ว่าผมไม่พูดดีกว่าแกไม่เป็นไรก็อยู่ได้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็มีปัญหาหมายถึงว่าผมก็ตกงานแล้วส่วนแฟนผมที่อยู่เขาเป็นคนมีชื่อเสียงอยู่แล้วเขาก็ไปเป็นแฟนเพื่อนผมไม่ครับเขาก็ไปอยู่ในชีวิตของเขาแต่ผมอย่างหนึ่งว่าผมออกจากบ้านมาโดยที่เราเรียนไม่จบไม่เป็นคนเป็นพี่ชายคนโตซึ่งล้มเหลวในการศึกษามากน้องเรียนจบหมดแล้วผมก็ไม่กลับบ้านผมก็อยู่ที่คอนโดนั้นอะอยู่จนเขาตัดไฟเราก็ไม่มีงานไม่มีเงินตัดไฟผมก็ไปรับจ้างสอนเปียโนที่คลองสานตอนนั้นที่ผมพักคือดินแดง
ของสารฝั่งทนครับผมก็ต้องเดินจากดินแดงไปสาวรีเพื่อจะไปต่อรถเมล์ไปของสารจะได้เงินดินแดงไปอนุสาวรีย์เลยฮะครับเพื่อจะขึ้นรถเมล์ขึ้นรถเมล์ที่อนุสาวรีย์ไปคลองสานไปต่อเป็นผมจำไม่ได้ละสายแล้วบ้างก็ผมจะได้ค่าสอนครั้งหนึ่งอ่ะ500บาทผมจะต้องเอา500นี่ใช้ให้พอทั้งอาทิตย์พอเขาตัดไฟผมก็500ก็แบ่งซื้อเทียนโอ้โหซื้อมาม่าโอ้แล้วก็กินข้าวพออยู่ได้สักเดือนกว่าๆตัดน้ำโอ้หินดักเลยทีเดียวตัดน้ำไม่พอล็อกห้องด้วยไอ้ยาแต่ว่าเราอยู่นานจนไอ้ยามมันก็เปิดให้เราใช่เขาก็เปิดให้เราผมก็เอาเชือกผูกลูกบิดเอาสายห้อยไว้พอกลางวันผมก็ไปอยู่ข้างนอกกลางคืนผมก็กระตุกเข้าไปอยู่ข้างในผมก็เข้าห้องน้ำก็โดยการใช้ Yellow Pages ฉีกเข้าไปรอในโถโแล้วก็ตอนเช้าก็ห่อไปทิ้งโอ้โหนี่เลยเชื่อเลยนะผมอยู่งั้นประมาณ 4-5 เดือนนะครับโอ้แล้วก็มีพี่คนหนึ่งพี่เปี๊ยกเจ้าของร้านสกุลตลาตรงอาจารย์น่าจะรู้จักตรงสุทธิสารร้านอาหารสุขุมตลาครับมีเล็กโทนเนี่ยแกก็ให้ผมไปเล่นอาทิตย์หนึ่งสองวันสุขเสาร์อะไรเงี้ยหรอใช่ครับว่าไปแกก็เห็นว่าก็เคยรู้จักแกผมก็ได้ตรงนั้นน่ะเป็นที่กินข้าวได้เล่นตรงนั้นได้กินข้าวนั่งรถต่อเดียวถึงปุ๊บก็กินข้าวเย็นเล่นหน่อยเห็นไหมมีข้าวรถกลับบ้าน100-200แล้วก็ค่อยๆแตะไปเล่นคนนู้นเล่นคนนี้จนเข้าไปเล่นที่โรงแรมอินทราเป็นที่แล้วก็ได้เจอออโตบานอ๋อเนี่ยคือก่อนที่จะเข้าไปโรงแรมเนาะโอ้ชีวิตก็นะสนุกครับตอนนั้นรู้สึกมันทุกข์มากแล้วคิดผิดหรือเปล่าวะที่มันยึดที่แม่เขาเรียกว่านักดนตรีไส้แห้งอ่ะมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราเลือกเองแต่ทั้งหมดนี้เราไม่ได้บอกทางบ้านเลยนะไม่บอกครับแต่ตอนนี้เขารู้ตอนหลังจะกลับอยู่บ้านน้องเนี่ยก็เล่าให้ฟังครับลองรู้ตอนนั้นมันแย่อาจารย์แต่ว่าพอเราผ่านมันแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าเออเราก็เก่งด้วยมันก็ต้องเจอเส้นทางชีวิตมาจนได้นะใช่ครับอยากเป็นอย่างนี้เองคุณ My Max Inter เนี่ยบอกว่ามันมีเรื่องดีๆที่พี่ป้อมยังไม่ได้เล่าเรื่องอะไรเอ่ย ไม่เคยเล่าที่ไหนเลยมากมายเดี๋ยวเขาบอกนะคะก็คือวันฝนตกสะพานประตูน้ำที่งดงามเนี่ยหลังจากกลับจากการเล่นดนตรีหรือคืนที่พัทยาเนี่ยกับโอกาสพบกับนักดนตรีระดับโลกก็คือดอนเดฟคูซินเดฟคูซินดอนคูซินครับดอนคูซินที่เดอะกลาสเขามาเล่นให้แพตตี้ออสตินซึ่งเดอะกลาสเนี่ยเหมือนเป็นผู้สนับสนุนทางด้านอาหารเขาก็จะไปทานข้าวที่นั่นก่อนคอนเสิร์ตหลังคอนเสิร์ตแล้วผมก็ด้วยความซ่าก็เล่นเพลงของเขาซึ่งเขาก็นั่งอยู่เล่นเพลงอะไรเพลง Mountain Dance มันยังไงเป็นเพลงบรรเลงครับเป็นเพลงบรรเลงแต่ดอนคูซินนี่เขาเป็นมือเป็นโนฟิวชั่นซึ่งไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องนะฮะเขาก็นั่งดูอยู่ไม่รู้อ่ะเพลงของเขาเองด้วยเพลงของเขาเพลงของพี่ชายเขาครับเดฟคูซินเขาก็นั่งดูจนเสร็จแล้วพี่จิเขาก็พาผมมาแนะนำกับให้รู้จักวงสไปโรใจล่าทั้งวงเลยครับดอนคูซินมีแพทริออสตินมีอับราฮัมเล่นเบสคือทุกคนเป็นเวอร์คลาสหมดแล้ววงวัฒนบาลก็นั่งคุยผมด้วยความที่แบบผมชอบเปโนแล้วชอบเพลงนี้ผมก็ถามเขาว่า How can I be like you ทำไงผมถึงจะเล่นอย่างเขาได้เขาก็บอกว่า How are you ผมก็บอกผมอายุ21อ๋อตอนนั้นแค่21แล้วก็ถามว่าอยู่รู้ไหมเขาอายุเท่าไหร่40เขาก็บอกเขาก็40กว่าแล้วแล้วเขาบอกว่าตอนเขาอายุ21อ่ะผมเล่นดีกว่าเขาอีกปึ้มไหมฉะนั้นเขาบอกว่าคุณ40เนี่ยคุณอาจจะเล่นดีกว่าเขาก็ได้ฉะนั้นดนตรีทำให้มีความสุขกับมันให้ได้แค่นั้นเขาบอกเมื่อกี้ที่เขาฟังผมเล่นเขาก็มีความสุขแบบเสียงที่ผมเล่นไม่ใช่แบบที่เขาเล่นเป็นเพลงของเขาเสียงพูดของเราอะไรเงี้ยครับอันนี้ที่ประสบการณ์ที่ผมได้คุยกับระดับโลกแต่ที่คุณเมื่อกี้เขาพูดมาที่ประตูน้ำเนี่ยผมเล่าเมื่อไหร่ผมก็ต้องน้ำตาไหลทุกครั้งฝนตกที่สะพานที่ประตูน้ำครับตอนนั้นผมเล่นอยู่โรงแรมแอมบาสเตอร์แล้วทุก
ครั้งที่หลังเลิกหลังจากเลิกงานก็ประมาณตีหนึ่งครึ่งแล้วนักดนตรีรุ่นนั้นก็จะไปกินข้าวกันที่ประตูน้ำใช่ประตูน้ำก็จะมีมันไก่ตอนพี่วีมีในไก่ตอนมีในไก่ตอนริมคลองตรงนั้นแล้วก็จะต้องตั้งดื่มเหล้ากันก็ทุกวันตีหนึ่งตีสองก็จะทยอยกันมาวันนั้นเป็นวันฝนตกผมก็มานั่งแท็กซี่มาถึงตรงสะพานที่ข้ามประตูน้ำครับสะพานข้ามคลองตรงคลองนั่นคือคลองแสนแสบเลยครับแล้วรถมันปกติมันไม่ติดแล้วมันตีหนึ่งกับตีสองวันนั้นรถมันช้าๆแล้วผมก็มองไปทางนี้ผมเห็นเพื่อนนั่งรอเต็มเลยวิ่งข้ามถนนไปก็ได้ผมก็เลยลงแล้วเห็นตำรวจยืนอยู่คนหลงคอนหัวรถติดแล้วพี่ท่านบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รัชกาลที่9เสด็จไปทำอะไรกลางคืนเนี่ยนะผมว่าขนลุกเลยอ่ะตอนนี้ผมยืนอยู่บนหัวท่านเอ้าท่านอยู่ข้างล่างท่านอยู่ข้างล่างโอ้ผมชะโงกไปดูท่านกำลังฉี่น้ำคลองน้ำมันเน่าสองพี่แต่ผมหันไปดูอีกฝั่งเพื่อนผมว่าเอ๊ยังกำลังดื่มเมาอยู่เลยครับแต่คนอยู่ข้างล่างผมว่าท่านโอ้โหทรงงานอยู่นะผมหล่นเลยพี่ผมพูดเรื่องนี้ที่ไหนผมแบบต้องตาไหลทุกครั้งนั่นเวลาตีสองครับตีหนึ่งตีสองท่านยังทรงงานอยู่เลยดูสิแล้วขับรถไปเองจอดรถคันเดียวลงไปข้างล่างใช่แล้วก็ไม่ได้บอกใครมันเหม็นมากตอนนั้นไม่มีคนกลางร่มใส่จมจำได้เลยท่านใส่เสื้อฝนสีน้ำสีกรมธรรม์แล้วมีคนไปด้วยกับท่านกี่คนครับมีคนตามท่านสองคนเองสองคนเองท่อแล้วก็ยืนชี้แล้วผมก็หันอย่างเงี้ยสองผมลงไปซุดเลยแล้วน้ำตาแห้งไหลเลยผมก็ผมเดินไม่ได้พี่ผมเดินข้ามไปฝั่งนู้นไม่ได้ครับกลับบ้านก็ไม่ได้ผมแบบผมก็ดิกไม่ได้เลยผมอยู่กันแป๊บนึงอ่ะยืนเรียกแท็กซี่ไปปิ่นเกล้าแล้วผมนั่งบ้านผมอยู่ปิ่นเกล้าตอนนั้นผมย้ายอยู่ซอยบ้านดังภาพนั้นก็ติดตาไปตลอดจนถึงทุกวันนี้จนเนี่ยผมนี่คือเป็นบุญมากเลยนะที่ได้เห็นท่านบุญใช่ครับแล้วเรายืนโหผมแม่งรู้สึกแย่มากแล้วหันไปเห็นเพื่อนแล้ววันรุ่งขึ้นผมหายไปเป็นอาทิตย์เลยนะพี่ผมไม่ได้ไปประตูน้ำอ่ะเพราะอะไรอ่ะมันพอผ่านต้องกลับบางนั้นทุกวันผ่านทุกวันผมก็จะเห็นภาพนั้นทุกวันนะทำไมท่านต้องทำแล้วมันจะถามอยู่ทำไมท่านต้องทำอย่างนี้ทำไมท่านทำจนพอมันเริ่มทำใจได้ผมก็ไปข้ามไปฝั่งไปเจอเพื่อนผมหายไปไหนมาตั้งหลายวันวะเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะจากปากของคนไทยเราเนี่ยนะที่เห็นกับตาเนี่ยแล้วอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยฮะว่าพระองค์ท่านทรงงานหนักขนาดไหนนะคะบางคนแบบว่านะก็มองไปอีกแบบนึงค่ะว่าท่านเหมือนแบบสร้างภาพอะไรมันไม่ใช่อ่ะท่านทรงงานแบบจริงๆด้วยพระทัยของท่านน่ะที่นะที่เราเห็นในภาพนั่นก็คือเป็นภาพนะครับแต่ว่าไอ้ที่ท่านทำแล้วเราไม่เห็นนะอีกเยอะเลยครับอีกเยอะมากใช่เพราะสมัยก่อนพี่ติ๋มจำได้พี่เรียนประสานมิตรเนี่ยมสวประสานมิตรคลองแสนแสบคลองอะไรต่างๆมันเหม็นมากใช่ครับมันเน่ามากนะท่านจนท่านได้มีการประดิษฐ์เขาเรียกกังหันชัยพัฒนาใช่ไหมใช่ครับเพื่อที่ให้มันหมุนเพื่อให้ออกซิเจนเนี่ยมันเข้ามาให้เกิดการหมุนเวียน เพราะถ้ามันคลองน้ำนิ่งๆเนี่ยมันก็เน่าไม่มีใครทำได้แล้วผู้คนก็ทิ้งขยะลงคลองกันอะไรต่างๆไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้แล้วท่านก็เป็นคนที่พยายามที่จะส่งเสริมเนี่ยแหละว่าให้คนห้ามทิ้งขยะในคลองมีในวังอ่ะพี่ทุกอย่างที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ย อยู่ในวังหมดเลยท่านทำในวังมาหมดเลยอันนั้นผมเป็นถือว่าเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งซึ่งที่พี่ติ๋มถามผมว่าบุคคลในทัศนคติของผมคือใครก็คือรัชกาลที่9ครับแล้วก็แล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนที่เป็นคนดีทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างคือรักตัวเองให้มันน้อยลงไปนิดนึงเหลือที่ให้รักคนอื่นบ้างมันก็จะถ้าทุกถ้า 50% ของคนในประเทศนี้เป็นอย่างเงี้ยเสี้ยวหนึ่งของที่ท่านทำนะครับประเทศนี้คงจะแบบยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
นี่เป็นเรื่องเร้นจริงๆค่ะคุณผู้ฟังเร้นไม่ลับนะคะของเซเลบท่านนี้จริงๆต้องขอบคุณคุณ My Max เนี่ยนะคะว่าที่ส่งมาประเด็นนี้เพราะว่าจริงๆอะน้องปั้มไม่ได้พูดกับพี่ติ๋มเรื่องนี้เลยผมนะไม่ได้ลืมนะพี่แต่ว่าผมพยายามจะไม่อยากเล่าเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องผมว่าสำหรับผมเป็นเรื่องสูงอะครับคือพูดถ้าคนเชื่อก็เชื่อคนไม่เชื่อก็จะกลายว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องจริงอ่ะเราก็เรื่องจริงมาพูดน้องโก้บอกว่า the legend นะบอกว่าน้องตำนาน the legend เป็นตำนานจริงๆนะเป็นไงคุณเสือมาหรือยังครับคุณเสือนั่นนะสิะนะระหว่างรอคุณเสือนี่เดี๋ยวผมถามต่อนิดนึงฮะครับไอ้ช่วงโควิดนี่เจอปัญหาไหมผมเปิดร้านอาหารเนี่ยล่าสุดนะผมทำร้านอาหารแล้วก็ช่วงโควิดเป็นช่วงที่ผมกำลังย้ายร้านพอดีเขาว่าปีหนึ่งผมก็เริ่มทำร้านพอทำเสร็จปุ๊บเปิดได้2เดือนตอนนี้อันใหญ่มาแล้วรอบใหญ่มาผมก็ปิดร้านไป3ปีครับคือแต่ก็ยังไม่ได้ลงอะไรกับร้านมากใช่ไหมฮะก็ลงสร้างเสร็จพร้อมเปิดแล้วครับก็คือยังไม่ได้มีรายได้อะไรเข้าเลยครับแต่ว่าผมโชคดีอย่างนึงคือก่อนหน้านั้นผมทำร้านอาหารมาก่อนนานแล้วผมก็มีลูกค้าซึ่งลูกค้าที่เขาก็หาที่ทานไม่มีเป็นการร้านปิดเยอะก็ผมก็เปิดลักษณะว่าเป็น delivery ถ้าจองเข้ามาเป็นกลุ่มอ๋อกลุ่มเดียวกันเองสวอปมาเรียบร้อยอ่ะ10คนที่ผมบอกก็เปิดให้เขาก็มาช่วยกันอุดหนุนให้ผมอยู่ได้อย่าเพิ่งปิดนะอย่าเพิ่งปิดแล้วก็บางเจ้าก็สั่งเข้ากล่องไปบริจาคโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับก็อยู่ได้ครับมันก็ทุกคนประสบปัญหาหมดแต่ว่าคนได้ช่วยกันช่วงนั้นเราเห็นน้ำใจคนไทยเยอะนะครับครับรู้สึกแย่แต่ว่ามันก็รู้สึกดีไปด้วยพร้อมๆกันที่บอกทำร้านอาหารนี่เราลงมือทำปรุงอาหารเองไหมคือตอนแรกเลยจริงๆแล้วเรื่องผมอาจารย์ต้องเป็น4ชั่วโมงคือเรื่องร้านอาหารนี่มันติดเรื่องนึงผมช่วงระหว่างที่ผมตะเวนเล่นดนตรีเนี่ยแล้วมันมีร้านเพื่อนซึ่งเปิดอยู่ตรงแถวประชาชื่นนะครับผมก็ไปเล่นให้เขาเล่นเพื่อนเล่นเหมือนคาราโอเกะผมก็ไปร้องแล้วเล่นอยู่สักเดือน2เดือนมันตายมันตายเฉยๆอะตายตรงมันตายคาเข้าเลยใช่แล้วเพื่อนอ้าวส่งลงมาตายแล้วแล้วภรรยาเขาก็ป้อมเราทำไม่เป็นเลยอ่ะผมช่วยหน่อยดิไม่ถึงทำอาหารไม่เป็นเลยคือเขาทำร้านธุรกิจไม่เป็นเพราะแฟนเขาเป็นคนทำเขาก็เป็นเขาก็ดูเรื่องครัวต้องรับบทแทนผมอ้าวเข้ามาทำแล้วร้านเขาจะเป็นร้านแบบกึ่งเพื่อชีวิตเนี่ยเป็นร้านใบไม้ผมแล้วผมเล่นฟิวชั่นลูกค้าผมดึงมาไม่มีทางมาแน่ๆก็เลยเอาไงดีวะก็ไปหาเงินมาลงทุนกับเขาอ่ะไหนๆก็เอาก็เลยชื่อร้านเขาชื่อสาระเรียนเดิมพอผมไปทำผมก็เลยเปลี่ยนเป็นสาระบาร์ผมก็เอาเพื่อนๆไปร้องมีคุณตุ๊กวิยดามีพี่แต้มมีฟงมีฟอดเนี่ยก็เปลี่ยนรู้ค่อยมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นคือครั้งแรกเลยที่ผมทำร้านอาหารก็เลยฟื้นขึ้นมาร้านมันก็เลยใช่ร้านเขาก็ฟื้นขึ้นมาก็เป็นสาระบาร์แล้วก็เป็นตำนานสาระบาร์มาตั้งนั้นแหละ2-3 ร้านย้ายไปไฟไหม้บางไฟไหม้บ้านนู้นย้ายบ้านนี้ผมโอ้ชีวิตผมมันมากถึงรอบ4ชั่วโมงพี่ติ๋มจนล่าสุดเนี่ยผมมาทำที่เนี่ยทุกวันนี้เลยที่ลาดพร้าว71ซอยนักที่บ้าน33ชื่อร้านว่าชื่อร้านออโตบานคูซีนคูซีนครับก็เปิดทุกวันปิดวันจันทร์เป็นอาหารอิตาลีอาหารที่ผมชอบนะครับพี่ผมไม่รู้เป็นอาหารประเทศไหนทั้งไทยทั้งใช่ครับทั้งอิตาลีคือก็มีทั้งไทยทั้งเป็นอาหารซึ่งผมก็ทำอาหารเหมือนผมเล่นดนตรีอะพี่ผสมผสานกันไปคือผมชอบอันนี้ผมก็จะทำอย่างนี้ใช่ผมชิมอร่อยดีผมก็ไปหารสชาติที่มันถ้าเกิดใครจะมากินก็ต้องอร่อยตามใช่คืออย่าห้ามคาดหวังมาที่ต้องเจอนี้ต้องเจอนี้แต่ดนตรีคาดหวังได้ก็เปิดอยู่ทุกวันแล้วตอนนี้ผมก็มาช่วยเพื่อนเป็นเหมือนคอนซัลท์เขาครับคือเพื่อนเรา DNA ตรงกันคิดว่าร้านอาหารที่มันอาหารอร่อยมันจะไม่ค่อยมีสันทนาการอย่างเช่นดนตรีดีๆก็เลยเอาดนตรีเข้ามาใช่แล้วร้านที่ผมไปคอนซัลท์เขาเนี่ยชื่อร้านเชฟถนอมเชฟถนอมแล้วซึ่งตัวคนเจ้าของคุณเอเนี่ยซึ่งเป็นหุ้นใหญ่เนี่ยครับเขา
ขาเป็นลูกค้าประจำของร้านเชฟถนอมสาขาแรกเชฟถนอมประสบปัญหาช่วงโควิดแกไปต่อไม่ไหวใช่ใช่พวกร้านรวงจะกระทบอย่างแรงแล้วคุณเอ๋เนี่ยเขาก็เลยไปเหมือนไปช่วยผมก็เลยได้คุยกันตรงนี้ก็เลยเห็นว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีจิตใจที่แบบไม่เอาเปรียบใครช้อนเทพถนอมขึ้นมาจากวันนั้นถึงวันนี้เขาขยายไปแล้ว10เฉพาะเทพถนอมประมาณ10สาขาเก่งมากแล้วตอนนี้ผมก็เข้ามาเป็นคอนซัลท์เขาเรื่องต่อไปนี้ร้านอาหารเทพถนอมที่เป็นอาหารอร่อยเนี่ยจะมีดนตรีอยู่ด้วยดนตรีไพเราะอีกด้วยใช่ผมก็เอาดนตรีเข้าไปใส่ดนตรีไพเราะน้องโก้ก็อยู่ในนั้นด้วย1สาขาแล้วเรามีหน้าที่เสริมตรงดนตรีให้เขาใช่ครับแล้วก็ปรึกษามันเลยลงตัวเลยธุรกิจนิดหน่อยครับตอนนี้เราเพิ่งเริ่มกันได้ประมาณ 4-5 เดือนเองครับเพิ่งทำเสร็จไป2ที่ต่อไปก็จะเชิญอาจารย์ลองไปทานตอนนี้เราไม่ได้อะไรแย่ๆเลยเพียงแค่อยากให้ทุกคนได้ลองไปทานแล้วก็อร่อยไม่อร่อยบอกกันมาทั้ง15สาขาแล้วก็ออโตบานคูซีนของผมเองก็เปิดทุกวันหยุดวันจันทร์ลาดพร้าว71นะครับอันนี้ตอนนี้ทำอาหารกินทุกวันนี้แต่ก็ยังร้องเพลงอยู่ด้วยรับงานอีเวนต์บ้างครับตัววงออโตบานยังอยู่ไหมฮะตัววงออโตบานสลายนานแล้วครับพี่เพราะว่าผมเด็กสุดในวงพี่ก็อายุเยอะแล้วก็เกิน70หมดแล้วครับเกิน70หมดแล้วอย่างพี่นุมือกองก็น่าจะ7 76 77แล้วเหลือแต่ความเป็นตำนานแล้วกันนะฮะครับรวมกันก็ไม่น่าจะไหวแล้วไม่น่าจะไหวขนาดผมเด็กสุดผมว่าเกือบจะไม่ไหวแล้วอาจารย์น่าจะใจโอเคค่ะคุณเสือมาแล้วคุณเสือบอกว่าสวัสดีครับพี่สาวแสนสวยสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์สวัสดีครับพี่ป้อมบอกว่าทางชีวิตบิดเบนเป็นสีสันถึงดังลั่นวันเดือนเหมือนบีบเค้นสุขระคนปนลำบากต้องยากเย็นแม้แสนเข็นคนเป็นป้อมยอมได้ไงจับดนตรีมีใจรักปักใจมั่นหมุดความฝันมั่นมุ่งรุ่งให้ได้ฝ่าพายุดุดันอันตรายด้วยจุดหมายปลายทางสร้างเพลงดังออโตบานงานแจ๊สแผดผงาดดังฟ้าฟาดประกาศชื่อมือฉมังใครจะคิดชีวิตผันเป็นคนดังน้ำตาหลั่งใจยังพร้อมป้อมโชติชูจากคุณเสือหวานเจี๊ยบค่ะโอ้ยขอบคุณนะครับเพราะมากๆคุณเสือบอกว่าสีสันพี่ป้อมทั้งหมดที่เล่ามาเป็นบุญของพี่ป้อมที่ได้เห็นพระองค์ท่านแบบลับตาคนคิดถึงพระองค์ท่านเช่นกันครับ สุดยอดนะพูดไม่ออกครับนะคุณเสือนี่ก็แต่งได้ cover หมดเลยครับขอบคุณมากค่ะคุณเสือสักท้ายตอนนิดหนึ่งเอาเรื่องส่วนตัวสักนิดหนึ่งครับตกลงเรื่องครอบครัวได้มีไหมฮะผมมีครอบครัวมาหลายครั้ง มีบุตรหลายคน แต่ตอนนี้คนเดียวครับหมายถึงอยู่คนเดียวแล้วคนเดียวแล้วชีวิตก็ผกผันไปมาอย่างเงี้ยเนาะก็นักดนตรีครับแต่เราไม่ได้โทษที่อาชีพนะครับมันอาจจะเป็นที่ตัวเราด้วยครับซึ่งมันก็ไม่ดีหรอกแต่ว่าไม่มีใครอยากให้เกิดผมก็ตั้งใจจะอยู่กับทุกคนแต่ว่าบางทีมันไปกันไม่ได้แต่ผมโชคดีที่เราทุกคนที่จบก็คือจบด้วยจบไปเรียบร้อยหมดไม่มีอะไรลูกเต้าก็เจอกันอย่างสม่ำเสมอครับก็ยังเจอกันนะครับเออก็ดีไปอีกแบบนึงนะนี่ดร.สมยศแสงสุวรรณบอกว่าสีสันสีเส้นทางชีวิตดนสายดนตรีและชีวิตจริงของคุณป้อมโชติชูพึ่งอุดมนี่สุดยอดจริงๆครับครับดร.สมยศแสงสุวรรณขอบพระคุณนะครับค่ะโอเคหวังว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะคงได้รับชมรับฟังนะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ได้เอามาแชร์นะคะนี่แหละค่ะมันคือชีวิตจริง
นะมันทั้งสีสันหลากสีสันจริงๆเดี๋ยวคราวหน้าผมมาใหม่ผมจะเล่าเรื่องบ้านไฟไหม้ให้ฟังโอ้มีเรื่องไฟไหม้ผมไฟไหม้5ครั้งโอ้จริงเหรอฮะจริงครับเฮ้ยทำไมมันเยอะครั้งขนาดนั้นพูดให้ตายเลยผมไฟไหม้5ครั้งเลยฮะเดี๋ยวนี้ผมแบบเปิด YouTube ผมแล้วผมจะมีแต่ปองหมดแล้วฟังจะไม่มีใครทำอะไรผมได้แล้วผมว่าผมแข็งพอแล้วใครว่าใครด่าอะไรผมก็จะสบายสบายโอ้เจอไฟไหม้5ครั้งไม่ธรรมดานะเดี๋ยวว่าน่าต้องเชิญอีกนะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกป้อมคนหนึ่งเขาบอกว่าโจรป้น10ครั้งไม่เท่ากับนะไม่ไฟไหม้ครั้งเดียวไอ้นี่ไฟไหม้ครั้งโจรนั้นป้นกี่ครั้งนะถึงจะโอ้ย5ครั้งเนี่ยแหละสนุกดีครับแต่ก็รอดมาได้ทุกครั้งครับครับสาธุขอให้รอดต่อไปนะคะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากๆค่ะน้องป้อมคุณป้อมออโตบานนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณโชติชูพึ่งอุดมขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ติ๋มนะครับขอบคุณอาจารย์เสน่ห์นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับครับผมครับสวัสดีครับครับ